อื่นนี่ต้องเอาตัวนี้ไปใส่เก่งค่ะทีนี้ปีนี้อันนี้คุณครูให้เด็กๆรู้จักสระอือแล้วมีตัวสะกดอะไรเป็นตัวสะกดคะนอหนูหรือคำในมาตราแม่กลนั่นเองทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นสระอัวบ้างคำว่าตัวคำว่ารัวคำต่อไปบัวคำต่อไปคำต่อไปเห็นไหมคะว่าเด็กๆจะสังเกตได้ง่ายๆเลยนะคะเราเปลี่ยนแค่ไหนลูกพระยันชนะต้นนะคะเอาล่ะทีนี้ครูเอารูปมาให้เด็กๆรูปนี้เป็นอะไรคะรูปนี้เป็นอะไรเป็นตะกร้าของขวัญใช่ไหมคะครูขึ้นต้นบอกว่าของขวัญของขวัญเด็กๆต้องหาคำมาต่อคุณครูต่อให้อีกนิดนึงฉันให้ของขวัญขวัญกับฉันของขวัญฉันให้ต่อไปใจดีพี่น้องของขวัญฉันให้ใจดีพี่น้องนี่คือสิ่งที่คุณครูอยากจะให้เด็กๆลองฝึกลองฝึกแต่งคำคล้องจองจะเป็น2พยางค์3พยางค์หรือ4พยางค์ก็ได้นะคะที่ไม่ให้1พยางค์เพราะว่า1พยางค์เด็กๆจะสื่อสารแล้วอาจจะไม่ได้ใจความมากนะคะถ้ามีภาพที่สื่อสารได้นะคะมาดูนี้ต่อตัวอะไรเอ่ยตัวปลานั่นเองเรามาดูแต่ไม่ใช่ปลานะคะคุณครูใช้คำว่าแมวสีขาวราวกับนุ่นอุ้ยนุ่นขาวจริงเปล่าเนี่ยแมวสีขาวราวกับนุ่นคุณน้าให้ใจกอบคุณเห็นไหมคะนี่คือการแต่งคำคล้องจองนั่นเองนะคะทีนี้ถ้าเกิดคุณครูให้ใบงานเด็กๆไปนะคะเอาง่ายๆคุณครูมีภาพมาให้แค่ภาพเดียวแต่ให้เด็กๆแต่งคำคล้องจองขอ1คู่ไม่เยอะนะคะยกตัวอย่างทะเลสวยช่วยกันทำหรือคุณครูขอแค่คู่เดียวนะคะเห็นได้ยังนี่คือ1คู่เป็นคำขี่พยางค์คะทะเลสวยทะเลสวยขี่พยางค์3พยางค์นะคะช่วยกันทำเพราะฉะนั้นคุณครูขอ1คู่นะคะถ้าหนูไม่แต่งแบบนี้แต่งแบบนี้ก็ได้ไปเที่ยวพักผ่อนนอนเล่นริมหาดนี่ก็1คู่เหมือนกันเป็น4พยางค์หรือหาดทรายขาวสาวสวยใสอย่างนี้ก็ได้ตอนนี้พร้อมที่จะแต่งคำคล้องจองให้คุณครูหรือยังถ้าพร้อมแล้วส่งตัวแทนมารับใบกิจกรรมค่ะได้ยังคะได้ใบกิจกรรมแล้วหนูเขียนชื่อหนูเขียนชื่อหรือยังหมดแล้วเหรอคะเดี๋ยวดูเอาไปที่ไตเติ้ลยังมีเหลือค่ะอ
ได้ยังเร็วๆค่ะไปกิจกรรมแล้วนะคะไตเติ้ลเหลือเปล่าลูกมาดูนิดนึงคุณครูมีภาพมาให้เด็กๆนะคะให้เด็กๆดูภาพนี้ดูภาพแล้วเป็นภาพอะไรคะกระต่ายแม่กระต่ายกับอะไรคะลูกกระต่ายแม่กระต่ายกับลูกกระต่ายอยู่ที่ไหนในป่านั่นเองอ้าวเริ่มแต่งคำคล้องจองค่ะครูยกตัวอย่างให้ก็ได้ให้ยกตัวอย่างให้พยางคำข้างหน้านะคะเดี๋ยวหนูลองต่อขอแค่หนึ่งคู่นะคะลูกขอแค่หนึ่งคู่ไม่เอาเยอะระบายสีให้คุณครูด้วยเด็กๆดูภาพแล้วครูจะเขียนวรรคแรกให ววรรคแรกไปในป่าหนูต่อเองวรรคที่สองหรือดูภาพแล้วเขียนค่ะแม่กระต่ายทำอะไรหรือจะอะไรอีกอะไรอีกฉันชอบเที่ยวอ้าวหายเองพยางค์หลังหรือคำหลังยกตัวอย่างให้แค่นี้ใครคิดต่างได้ค่ะลูกใครจะเขียน2พยางค์ก็ได้คุณครูขอ2พยางค์3พยางค์หรือ4พยางค์ก็ได้เสร็จแล้วนะคะระบายสีให้สวยงามนะคะThank you.
3พยางค์ข้างหลังก็ต้อง3พยางค์นะคะลูกไม่ใช่ข้างหน้า3ข้างหลังเป็น6ไม่ได้หวังว่างานชิ้นนี้เด็กๆคงจะกลับไปแต่งคำคล้องจองเองได้ไหมคะได้ไหมได้นะคะระบายสีมาให้สวยงามแล้วเราจะกลับมาเจอกันอีกทีในวันพรุ่งนี้คุณครูมีประเมินผลด้วยนะกับเรื่องราวของบทเรียนที่เราเรียนผ่านมานั่นก็คือเรื่องกลัวทำไมนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีค่ะ